วัสดีค่ะใครเข้ามากันบ้างแล้วเอ่ยสวัสดีค่ะอ๋อพี่แววครูเป๊กครูเป๊กนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่จวนมาค่ะขอไปแชร์แป๊บนึงนะคะค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่แววและก็ครูเป๊กที่เข้ามาติดตามพี่จวนด้วยนะคะพี่จวนจะมาแชร์นะคะว่า90วันที่พี่จวนจะวางแผนในการลดน้ำหนักให้ได้9กิโลกรัมทำได้ยังไงนะคะปกติแล้วพี่จวนก็จะอย่างนี้แหละค่ะก็มีอ้วนขึ้นมาคืนแล้วก็ผอมลงไปคืนนะคะเป็นเรื่องปกติของทุกคนนะคะถ้าเราตามใจปากเราก็จะอ้วนขึ้นและเราถ้าเรามีวินัยในการกินหรือเลือกของกินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็จะทำให้เราน้ำหนักลงและก็หุ่นเฟิร์มนะคะค่ะทำได้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับไลฟ์รัวๆนะคะค่ะจากที่ไลฟ์เมื่อวานนะคะที่พี่จวนบอกว่าพี่จวนจะทำแผน90วันที่จะลดน้ำหนักให้ได้9กิโลนะคะแล้วก็ยังทำอะไรอีกหลายอย่างในธุรกิจของพี่จวนให้ได้90วันให้สำเร็จนะคะก็มาติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะแผน90วันลดให้ได้9กิโลกรัมนะคะพี่จวนจะทำยังไงมาดูกันค่ะข้อที่1นะคะพี่จวนก็จะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการที่เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะทำให้กรดฮอร์โมนเราทำงานได้ดีขึ้นนะคะและจะทำให้กรดฮอร์โมนนี้นะคะจะทำให้เราหน้าเด็กลงทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นนะคะสำหรับพี่จวนที่อายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว47แล้วเนี่ยการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญมากเลยหรือคนที่อายุน้อยก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเราพักผ่อนเพียงพอกรดฮอร์โมนทำงานดีขึ้นระบบเผาผลาญเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นด้วยค่ะนะคะข้อ2ก็คือว่าเราออกกำลังกายให้ถูกจริตกับเรานะคะไม่ใช่ว่าพอเราคิดอยากลดน้ำหนักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงมีกำลังใจที่จะฮึดสู้ออกกำลังกายหนักแบบนั้นไม่เอานะคะเพราะว่าการออกกำลังกายหนักตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมันจะทำได้ไม่นานและจะทำได้ไม่ทนนะคะก็เลือกออกกำลังกายที่เราชอบนะคะอย่างพี่จวนเนี่ยชอบเดินค่ะตอนนี้ตั้งเป้าหมายนะคะเดินวันละ 10,000 กิโลนะคะก็ทำได้ทุกวันเลยค่ะโดยการใช้นาฬิกาสมาร์ทวอทช์นะคะสมาร์ทวอทช์ฉลาดมากเลยค่ะจะบอกเราว่าเราเดินครบ 19,000 ต่อวันไหมนะคะก็ถ้าใครไม่มีก็เดินวันละ5กิโลก็ได้นะคะก็เกือบจะประมาณ 6,900 ได้5กิโลนะคะก็ลองเดินออกกำลังกายดูนะคะเอาออกกำลังกายเบาๆให้ถูกจริตกับเรานะคะข้อที่3นะคะก็คือว่าดื่มน้ำให้เพียงพอบางคนคิดว่าเอ้ยฉันดื่มน้ำเยอะแล้วนะจริงๆแล้วคุณดื่มน้ำวันละกี่ลิตรคะนะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะอย่างพี่จวนตอนแรกๆพี่จวนคิดว่าเฮ้ยดื่มน้ำวันละลิตร2ลิตรคือเพียงพอแล้วสำหรับพี่จวนจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักหรือต้องการผิวพรรณที่ให้มันสดใสนะคะต้องควรที่จะดื่มน้ำวันละ 3-4 ลิตรนะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ดื่มวันละ 2-3 ลิตรก็ได้นะคะน้ำนอกจากทำให้ตับเราทำงานได้ดีขึ้นนะคะตับเรานี่ไปช่วยทำอะไรช่วยทำให้ย่อยไขมันนะคะถ้าตับเราทำงานได้ดีขึ้นการที่เราจะลดน้ำหนักมันก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำถึงนะคะตับก็จะทำงานได้ดีขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะพี่แววค่ะน้ำนอกจากทำให้ระบบเผาผลาญหรือตับเราทำงานได้ดีขึ้นทำให้เราไปย่อยไขมันได้ดีขึ้นแล้วน้ำยังทำให้ผิวพรรณเราชุ่มชื่นและสดใสด้วยนะคะสำหรับคนที่อายุเยอะการดื่มน้ำนี่สำคัญเลยนะคะทำให้ผิวพรรณเราเต่งๆและชุ่มชื่นขึ้นด้วยค่ะสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมค่ะดื่มน้ำมาละ 2-3 ลิตรแต่ถ้าลดน้ำหนักก็ 3-4 ลิตรนะคะค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะข้อที่4ก็คืออย่าไปเครียดค่ะถ้าเราเครียดนะคะมันจะเกิดความกดดันแล้วร่างกายเราจะเฟลและจะทำให้การลดน้ำหนักของเราจะยากยิ่งขึ้นบางคนเครียดก็จะกินเครียดแล้วกระเพาะก็ทำงานหนักแล้วก็อยากจะกินหิวนะคะฉะนั้นทำตัวสบายสบายรีแลกซ์รีแลกซ์ถ้าลดน้ำหนักกับพี่จวนยิ่งง่ายไปใหญ่เลยคือออกกำลังกายยังไง
เบาๆวันละ10นาทีก็ยังได้นะคะกระโดดตบเบาๆนะคะ10นาทีก่อนอาบน้ำอย่างนี้ก็ยังดีนะคะขอให้เราขยับตัวนะคะที่สำคัญนะคะทำให้หัวใจเราเต้นดีขึ้นด้วยนะคะนะคะอย่าไปเครียดค่ะถ้าเราเครียดเดินออกกำลังกายหรือถ้าเราเครียดเราก็ไปหันไปชมนกชมไม้หรือไปเที่ยวนอกบ้านนะคะตอนนี้คือว่าโควิดก็เราอาจจะไปเที่ยวไกลไม่ได้เที่ยวหน้าบ้านไปก่อนนะคะชมนกชมไม้ชมสวนของเราไปก่อนนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ก็คือสำคัญมากเลยค่ะข้อนี้อาหารค่ะอาหารถ้าเราจะลดน้ำหนักนะคะอาหารสำคัญถึง 80% เลยค่ะอาหารดีการที่เรากินดีหรือว่าเลือกอาหารที่ดีจะทำให้เราน้ำหนักลงไวนะคะอย่างพี่จวงก็จะเลือกกินไฟเบอร์ก็จะเป็นพวกผักนะคะผักแล้วก็วิตามินก็เป็นพวกผลไม้ผลไม้ก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าดื่มอย่าทานอาหารที่มันผลไม้ที่มันหวานไปนะคะก็เลือกผลไม้ที่มีรสชาติกลางๆหรือว่าเปรี้ยวอะไรเงี้ยนะคะอย่างเป็นฝรั่งเป็นแอปเปิ้ลเขียวหรือจะเป็นส้มก็ได้แต่ส้มควรทานแค่ลูก2ลูกนะคะค่ะนะคะก็เลือกทานดูค่ะนะคะตามที่เราชอบผลไม้นะคะส่วนผักนี่ทานได้บางคนอาจจะทานผักดิบแล้วก็ท้องผูกก็หันมาทานเป็นผักต้มแทนสังเกตร่างกายตัวเองด้วยนะคะว่าผักชนิดไหนที่เราทำให้เราท้องผูกหรือว่าทำให้ลำไส้เราทำงานผิดปกตินะคะค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือโปรตีนนี่สำคัญมากเลยค่ะโปรตีนเนี่ยนอกจากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเรานะคะถ้าเราทานโปรตีนเยอะนะคะมันจะไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อเราแล้วทำให้กล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อเราเนี่ยจะทำให้ไปช่วยขับไขมันออกด้วยนะคะฉะนั้นกล้ามเนื้อการทานโปรตีนจะทำให้สัดส่วนเราดีขึ้นด้วยนะคะและคาร์โบไฮเดรตก็ขาดไม่ได้นะคะบางคนคิดว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักจะต้องอดคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องงดค่ะบางคนงดคาร์โบไฮเดรตรู้ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นผมร่วงค่ะงดไปเลยเนี่ยแบบฉับพลันร่างกายมันรับไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะก็ค่อยๆลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงนะคะคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นพวกข้าวพวกขนมปังพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ไปแปลงแป้งไปเป็นน้ำตาลนะคะแล้วจากน้ำตาลจะไปสะสมตามภูมิตามร่างกายเราฉะนั้นก็ค่อยลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงนะคะค่ะขอบคุณค่ะไก่ขอบคุณค่ะตอนนี้พี่จวนน้ำหนักขึ้นเพราะว่าพี่จวนไปตรวจเจอตับอักเสบซีคือที่ตรวจเจอตับอักเสบซีเพราะว่าพี่จวนเวลาเป็นเมนฮอร์โมนพี่จวนเหวี่ยงจะปวดหัวมากจนขั้นอาเจียนฉะนั้นหมอพี่จวนไม่ได้ไปหาหมอซื้อยากินเองคือซื้อพารากินแล้วก็กินครั้งละ2เม็ดมันโอเวอร์โดสมันทำให้ตับเราพังนะคะถ้าใครที่ป่วยหรือไม่สบายคนที่จะไปหาหมอนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่ามองข้ามสุขภาพเรานะคะเหมือนพี่จวนกินยาพาราทุกเดือนเลยแก้อาการปวดหัวเนี่ยนะคะก็ทำให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีตอนนี้ตับฟื้นตัวได้ประมาณ 90% แล้วค่ะก็ดีขึ้นแล้วก็เริ่มแข็งแรงแล้วก็มาไลฟ์แล้วก็อยากจะมาแบ่งปันว่าถ้าเราเป็นถ้าเราป่วยเนี่ยอาหารสำคัญนะคะฉะนั้นเลือกกินอาหารดีๆและที่สำคัญนะคะพี่จวนลืมเสริมเรื่องไขมันนะคะไขมันเราก็อดไม่ได้นะคะแต่ว่าเลือกทานไขมันดีนะคะไปไขมันเลวก็เลี่ยงเพราะว่าถ้าเราทานไขมันดีเข้าไปมันก็จะไปขับไขมันเลวออกและจะทำให้เราลดน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใช่คือไก่คุณเดวิดอ่ะแกบอกว่าเคยไปเจาะเลือดตรวจร่างกายดูไหมอะไรเงี้ยก็ไล่ให้พี่ไปเจาะเลือดตรวจก็เลยได้เจอดีที่เจอโรคนี้ก่อนเกือบจะเป็นมะเร็งแล้วค่ะค่าเลือด 9.95 ถ้า10ก็คือเป็นมะเร็งแต่ตอนนี้คือโชคดีมากเลยตับฟื้นตัวได้เร็วมากเลยเพราะว่าพี่กินอาหารดีขึ้นแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองดีขึ้นที่สำคัญนะถ้าคนเป็นโรคตับ
ไม่ควรออกกำลังกายหนักนะคะเพราะจะทำให้ตับกระเทือนหรือถ้าเรารู้สึกเหนื่อยให้พักผ่อนเลยค่ะไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ให้นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆประมาณเดือน2เดือนร่างกายมันจะฟื้นฟูและทำให้ตับฟื้นฟูตับนี่สามารถรักษาตัวเองได้ด้วยนะคะไม่ต้องใช้ยาก็ได้แต่ถ้าใช้ยามันก็จะเร็วขึ้นนะคะค่ะนั่นแหละค่ะก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะแผน90วันของพี่จวนที่จะลดน้ำหนักให้ได้9กิโลก็คือ10 วัน1กิโลนะคะก็ไม่เกินความสามารถของพี่จวนนะคะและไม่เกินความสามารถของทุกคนมาทำด้วยกันค่ะแผนของพี่จวนมีแค่นี้ค่ะพี่จวนลดมาได้2รอบแล้วค่ะอ้วนมา2รอบแล้วก็ลดน้ำหนักมาได้2รอบแล้วอันนี้คือรอบที่3รอบที่3ที่น้ำหนักขึ้นมาก็เพราะว่ามาเจอไวรัสตับอักเสบซีนี่แหละแล้วพี่จวนก็รู้สึกหิวกินประมาณ 5-6 มื้อมันก็เลยทำให้น้ำหนักขึ้นอันนี้มาแบ่งปันนะคะน้ำหนักขึ้นมาพอเสร็จปั๊บตอนนี้ร่างกายแข็งแรงแล้วตับเราก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วก็เลยจะกลับมาลดน้ำหนักคืนแต่ว่าเราก็ลดน้ำหนักยังไงไม่ให้สุขภาพเสียและทำยังไงให้แข็งแรงขึ้นและที่สำคัญนะคะโรค PMS ถ้าใครเป็นคือคนที่เป็นประจำเดือนแล้วปวดหัวมากๆกินยาพาราได้นะคะแต่ว่ากินครั้งละ1เม็ดอย่ากินโอเวอร์โดสไม่งั้นตับจะพังเหมือนพี่จวนค่ะวันนี้นะคะพี่จวนก็มาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแจงผลลัพธ์นะคะว่าภายใน90วันนี้พี่จวนจะน้ำหนักลงไปถึง9กิโลได้ไหมเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะและขอบคุณคำชมค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จวนก็ฝากติดตามเพจพี่จวนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย